ดราม่าแตกริชชี่ไม่โกรธ3พิธีกรรายการดังล้อเลียนเสียงเผยหนูเป็นแบบนั้นมาร่วมเดินแฟชั่นโชว์ในงาน Lazada Women Festival ที่ศูนย์การค้าเอ็มคอร์เทียด้วยกันทั้งคู่สำหรับหนุ่มก๊อตอิทธิพัฒน์ฐานิชและสาวริชชี่ออลเนตดิคาบาเลสที่ก่อนหน้านี้ครับได้มีข่าวว่าหนุ่มก๊อตซุ่มจีบสาวริชชี่อยู่หลังจากที่ได้มาร่วมงานละครซ่อนเงารักจนกลายเป็นคู่จิ้นอีกคู่นึงของวงการไปแล้วนั้นหลังจากเสร็จงานครับได้ให้สัมภาษณ์คู่กันถึงเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งสองคนและรวมถึงเรื่องที่สองคนได้ไปออกรายการหนึ่งและพิธีกรได้ทำเหมือนล้อเลียนริชชี่จนเกิดกระแสดราม่าสร้างความไม่พอใจให้กับชาวเน็ตเป็นจำนวนมากผู้สื่อข่าวนั้นได้ถามถึงการเดินแฟชั่นโชว์ในวันนี้เป็นยังไงบ้างก๊อตนั้นครับบอกว่าดีครับดีตื่นเต้นครับคนเยอะไม่ได้เดินแบบมาสักพักแล้วครับส่วนสาวริชชี่นะครับก็บอกว่าตื่นเต้นค่ะผู้สื่อข่าวนะครับเลยถามริชชี่ต่อว่าอุ่นใจไหมวันนี้ก๊อตมาด้วยริชชี่นะครับบอกว่าค่ะเขาเป็นนายแบบเขาก็ไม่ได้สอนหนูค่ะเขาบอกว่าไม่รู้ท่าโพสของผู้หญิงมีงานคู่ติดต่อมาเยอะไหมก๊อตนะครับบอกว่าจริงๆก็มีเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็จะมี MV ด้วยงานอื่นๆก็มีเรื่อยๆครับเป็นกระแสมาจากละครใช่ไหมอ๋อก็ใช่ครับก็เป็นกระแสมาจากละครและแฟนๆเขาก็ชอบครับโควิด-19มีผลกระทบกับงานคู่เราใช่ไหมหนุ่มก๊อตนะครับบอกว่าไม่ครับไม่ครับจากกระแสที่อยู่นอกจอรู้สึกยังไงบ้างก๊อตนะครับบอกว่าก็ต้องขอบคุณแฟนๆเราก็พูดตลอดว่าขอบคุณแฟนๆที่อินในบทบาทของเราจนละครนั้นจบลงแล้วก็ยังอินอยู่คือไม่มีอะไรครับผู้สื่อข่าวนะครับได้หันไปถามสาวริชชี่ว่าก๊อตนั้นได้จีบเราไหมริชชี่นะครับบอกว่าไม่จีบค่ะเป็นเพื่อนกันค่ะหนุ่มก๊อตนะครับเสริมขึ้นมาว่าเป็นเพื่อนสนิทกันครับผู้สื่อข่าวนะครับก็เลยถามแซวต่อว่าไม่ได้จีบเขาจริงๆใช่ไหมหนุ่มก๊อตบอกว่าครับทำไมเราดูแลเขาเทคแคร์ดีเป็นพิเศษก๊อตนะครับบอกว่าเพราะเรารู้สึกว่าเขาเป็นเพื่อนที่สนิทมากและบางสิ่งบางอย่างเขาก็อาจจะยังไม่รู้แต่เรารู้เราก็ช่วยเหลือกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับริชชี่บอกว่าก๊อตเป็นเพื่อนผู้ชายคนแรกก๊อตบอกว่าดีใจครับดีใจก็รู้สึกว่าการทำงานของเรามันก็จะจบแค่ผลงานจากตอนนั้นแต่มันมีผลงานต่อมาเรื่อยๆมีคนชอบก็ดีใจครับเขาดูแลเราดีไหมริชชี่ริชชี่นะครับบอกว่าดีค่ะเขาเป็นคนใจดีกับทุกคนอยู่แล้วไลฟ์สไตล์ตรงกันไหมสาวริชชี่นะครับบอกว่าไม่ตรงค่ะหนูชอบอยู่บ้านส่วนเขาชอบออกไปข้างนอกเราก็พยายามเรียนรู้อยู่บางทีเขาบอกว่าออกไปข้างนอกบ้างไปดูโลกบ้างส่วนมากก็ออกมาทำงานค่ะก๊อตนั้นครับเสริมขึ้นมาว่าส่วนมากไปกันหลายคนครับถ้าก๊อตจีบเราแม่เราจะว่าไหมสาวริชชี่นะครับบอกว่าหนูยังไม่พร้อมค่ะหนูรู้สึกว่ามีเพื่อนตอนนี้ดีกว่าเหมือนเรายังไม่เข้าใจอีกเยอะค่ะค่อยๆโตไปดีกว่าค่ะจริงๆหนูก็แก่แล้วนะแต่ก็สาวริชชี่นะครับอมยิ้มหนุ่มก๊อตนะครับเสริมขึ้นมาว่ายังไม่ถึงเวลาผู้สื่อข่าวครับเลยถามต่อว่าแต่ยังไม่ถึงขั้นปิดโอกาสที่จะศึกษากันใช่ไหมริชชี่นะครับบอกว่าเป็นเพื่อนกันหนูว่าเป็นเพื่อนเขาตอนนี้มันก็มากสำหรับหนูแล้วมันมากที่ว่าจากปกติเราไม่ค่อยมีเพื่อนเท่าไหร่ตอนนี้เริ่มมีเพื่อนก็ดีค่ะแฟนๆเชียร์เรามีหวั่นไหวไหมสาวริชชี่นะครับบอกว่ามันเหมือนว่าเราดีใจที่เขาจิ้นเพราะเราก็เคยเป็นติ่งเกาหลีก๊อตนะครับบอกว่าเราก็ดีใจครับที่เขาซัพพอร์ตที่ก๊อตบอกว่ายังไม่ถึงเวลาหมายถึงจีบเขาเหรอหนุ่มก๊อตนะครับบอกว่าไม่ใช่แบบนั้นครับผมคิดว่าเหมือนที่ลิศตอบไงว่ายังไม่ถึงเวลาของเขาผมก็เลยตอบแทนให้เขาถามว่ารอได้ไหมตอนนี้ผมก็กำลังทำงานเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวก็อาจจะเป็นเรื่องของอนาคตไปลิชชี่พร้อมมีแฟนเมื่อไหร่คือหนูรู้สึกว่าเรายังไม่เก็ตกับคำว่าแฟนขนาดนั้นหนูว่าเป็นแฟนแล้วมีเลิกกันเป็นเพื่อนดีกว่ากลัวไหมว่าเราสนิทกับก๊อตมากๆหนุ่มๆจะไม่กล้าเข้ามาจีบสาวริชชี่นะครับบอกว่าปกติก็ไม่มีอยู่แล้วค่ะล่าสุดเราไปออกรายการสามแซ่บเกิดประเด็นดราม่าขึ้นมาก๊อตนั่นครับบอกว่าไม่เห็นเลยครับไม่ได้ดูตรงนั้นเลยครับดูที่คนให้กำลังใจมากกว่าเหมือนว่าพิธีกรพูดไม่ให้เกียรติเราในรายการสามแซ่บสาวริชชี่นะครับตอบว่าหนูว่าไม่มีอะไรชมพู่เปิดประเด็นถามพี่ม้าอยากไปตีแบดไหมก๊อตบอกว่าผมว่าริชชี่อาจจะไม่ได้เห็นสาวริชชี่นะครับตอบว่าหนูก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยได้ทราบมาก่อนไหมว่าประเด็นดราม่าที่แฟนคลับออกมาปกป้องเราหนูไม่ได้รู้สึกอะไรเลยค่ะคนมองว่าพิธีกรไม่ให้เกียรติเรานะก๊อตนะครับบอกว่าเขาอาจจะเล่นๆนะผมว่าตอนที่ถ่ายทำไม่ได้รู้สึกอะไรหรือพลาดพิงใช่ไหม
ก๊อตนะครับบอกว่าถ่ายแยกกันครับผมไม่ได้เจอกันอยู่แล้วครับก่อนหน้าได้ถามทีมงานหรือเปล่าว่าต้องถ่ายเอาท์ดอร์นอกสถานที่ก๊อตนะครับบอกว่าคือว่าเราตีแบดคือเป็นกิจกรรมที่เรา2คนทำหลายคนมองว่าเป็นเรื่องอีกแล้วคือไม่จบสาวริชชี่นะครับบอกว่าจริงๆตอนนั้นหนูไม่ได้โกรธอะไรใครเลยค่ะผู้สื่อข่าวนะครับเลยถามต่อว่าริชชี่เคยย้อนไปดูหรือเปล่าตอนท้ายรายการที่พี่มาร์คเขาพูดล้อเลียนเสียงเราริชชี่นะครับบอกว่าคนล้อเลียนเยอะอยู่แล้วเพราะหนูแบบบางทีฟังหนูพูดแบบนี้จริงๆหรอก็ไม่เป็นไรค่ะก็ถือว่ามองผ่านไปเลยกับสิ่งที่เกิดขึ้นใช่ไหมค่ะอยากบอกอะไรกับแฟนคลับที่เขาโกรธแทนเราหรือเปล่าริชชี่นะครับบอกว่าขอบคุณพี่ๆที่รักหนูนะคะไม่เป็นไรเลยจริงๆหนูก็อาจจะเป็นอย่างนั้นด้วยเขาอาจจะเอ็นดูอย่าโกรธกันเลยนะคะคิดว่าเรื่องนี้จะจบเมื่อไหร่ก๊อตนะครับบอกว่าเดี๋ยวก็จบครับผมคิดว่าเรื่องพวกนี้ผ่านมาเดี๋ยวก็ผ่านไปแค่ใช้เวลาสั้นๆทุกคนทำอะไรก็มีเหตุผลผมว่าปัญหาต่างๆถ้าตัวเราถ้าไม่ได้ไปสนใจอะไรใครผมคิดว่าถ้าตัวเราจบมันก็คือจบเรียกว่าก๊อตจะปกป้องริชชี่เองใช่ไหมก็ยืนอยู่ตรงนี้ครับก็อยากจะช่วยเหลือกันมากกว่าผู้สื่อข่าวนะครับถามแซวแบบไม่ยอมจบครับแล้วอยากอยู่ตรงนี้ตลอดไปไหมหนุ่มก๊อตนะครับบอกว่าร้อนนะครับตรงนี้ก๊อตหัวร้องครับผู้สื่อข่าวนะครับถามอีกว่าก๊อตหน้าแดงทำไมหรือปัดแก้มาก๊อตนะครับบอกว่ารู้สึกว่าร้อนเพราะไฟเข้าหน้าครับพร้อมกับอมยิ้มและนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์อัปเดตครับของคู่จิ้นอีกคู่หนึ่งของวงการครับกับหนุ่มก๊อตอิทธิพัฒน์ฐานิชและสาวริชชี่ออร์เนตดิคาบาเลสครับที่ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเอาไว้ไปดีหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ